ด็กๆอ่ะแก๊งเตะบอลไม่เตะบอลแล้วเลิกเตะบอลแล้วเขาหาปลากันนั่นแหละเวลามันสวนๆแล้วก็หวดตับปลุกนั่นน่ะ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 มันหนูดูน้ำสิลูกยายอยากลงไปจังเลยแต่กลัวตะกายขึ้นไม่ได้ก็ใหม่ก่อนยายพินเป็นเด็กๆก็อย่างเนี้ยเวลากลับจากโรงเรียนนะบ้านยายพินต้องผ่านทุ่งนาเนาะยายพินก็แวะหาปลามาจริงๆนั่นน่ะเอาบ้าอยู่ไหมแรงแรงเงื้อแรงอ่ะนั่นสิลูกยายพินหาปลาจนกระโปรงหายใส่กางเกงไหนกลับบ้านอ่ะเพราะว่ากลัวกระโปรงกลัวกระโปรงเปื้อนใช่ไหมล่ะกลัวกระโปรงกับเสื้อนักเรียนเปื้อนน่ะยายพินก็ถอดกระโปรงกับเสื้อนักเรียนไว้ข้างบนจ้ะแล้วก็หาปลาเสร็จแล้วไม่รู้เอากระโปรงไปไว้ตรงไหนจ้ะกระโปรงหายเลยอ่ะเหลือแต่เสื้อนักเรียนกลับมาโดนแม่ตีเพราะสมัยก่อนแล้วยายพินก็เลยตั้งแต่ป.4 ป.3 ป.4 อ่ะยายพินก็ใส่กระโปรงตัวเดียวไปตั้งนานจนข้ามชั้นน่ะยายพินถึงจะได้ซื้อใหม่นะปกติยายพินจะใส่กระโปรงตัวนึงอ่ะจะใส่3วันจ้ะใส่3ครั้ง2ครั้ง3ครั้งอย่างเงี้ยอาทิตย์นึงก็คือกระโปรงตัวเดียวสมัยก่อนไม่มีชุดกีฬานะจ๊ะลูกจ๋าพ่อจ๋าแม่จ๋าสมัยก่อนนะรุ่นยายพินเนี่ยรองเท้านี่ใส่รองเท้าไอ้นี่จ้ะรองเท้าอีแตะจ้ะ10บาทเนี่ยคู่นึงอ่ะ10บาทใส่จนพื้นขาดอ่ะจ้ะหมาไอ้จ๋าไม่รู้นะเห็นแล้วอยากลงไปหาจังเลยมาอยู่นู่นน่ะมึงเห็นป่ะน่ะเห็นมั้ยไปขี่หาที่กับจักรยานก่อนอยากกลับไปเป็นเด็กจังเลยอยากจะลงไปหาปลาน่ะตรงนั้นที่หมามันตายอ่ะหมามันตายมันตายดูไม้ผมดูไม้ผมเนี่ยเออนั่นแหละตุ๊กปลาไม้แต่ตรงนั้นเออว่ะใช่เมื่อกี้ปลาพอเด็กลงไปปลามันรู้มันก็ไม่ส่วนขึ้นมานั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะไอ้หนูปลาอยู่ข้างหน้าบุ๊บหนูก็ไม่รู้จักเด็กตัวนี้มันไม่เคยหาปลาไงแต่ยายพินหาปลาตั้งแต่ตัวเล็กๆจับปลามั้งแต่เป็นเด็กๆอ่ะถ้าไม่ใช่ปลาไปเลยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยให้หมาไปได้อยากกลับไปเป็นเด็กจ้ะตรงขนนั่นน่ะเป็นย่าฮะมันเป็นรากปลาอ๋อไอ้นู้นคนนั้นยิงปลาแต่เพิ่งทอดแหไปกันหมดแล้วป่ะ